ำลังเป็นที่จับตาไปทั่วโลกนะคะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ค่ะทีนี้มาในส่วนของประเทศไทยเราเองนะคะตามข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขเขายืนยันเขาแถลงออกมาเขาบอกว่าในบ้านเราเนี่ยค่ะพบผู้ติดเชื้อรายแรกนะคะเมื่อวันที่13 มกราคม 2563เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุ61 ปีที่เดินทางมาจากประเทศจีนหลังจากนั้นเราก็มีการพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรายล่าสุดเป็นคนขับแท็กซี่ชาวไทยไม่เคยมีประวัติเดินทางไปที่ประเทศจีนมาก่อนแต่มาติดเชื้อคาดว่าติดจากผู้โดยสารชาวจีนหลายคนถามถึงมาตรการในการป้องกันเฝ้าระวังรู้เท่าทันเจ้าเชื้อไวรัสร้ายนี้นะคะอย่างน้อยที่สุดก็คือการป้องกันตนเองเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเราจะทำยังไงถึงจะปลอดภัยจากเจ้าไวรัสร้ายได้ค่ะและในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์อัศดางรวยอาจินนะครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคและอีกหนึ่งบทบาทนะครับท่านเป็นโฆษกของกรมควบคุมโรคจะมาให้ข้อเท็จจริงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับเราในรายการในวันนี้สวัสดีครับท่านครับสวัสดีคุณหมอค่ะอ๋ออย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เราเปิดสายพิเศษด้วยมีท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคมานั่งอยู่ในรายการแบบนี้แล้วอย่าลืมค่ะฝากคำถามเข้ามาก็ได้อะไรที่คุณผู้ชมสงสัยเกี่ยวกับเจ้าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รวมถึงเรื่องฝุ่นละออง PM2.5 ก็ถามได้นะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเราเปิด2คู่สายวันนี้คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์แรกนะคะ0935749469แล้วก็อีกหมายเลขนึง0863449902สอบถามกันเข้ามาในรายการฝากคำถามผ่านเดอะพีเพิลโชว์ได้เลยนะคะก่อนอื่นขออนุญาตให้คุณหมออัปเดตสถานการณ์ในระดับภาพรวมของสถานการณ์เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาทั้งโลกหน่อยฮะตอนนี้เป็นยังไงฮะครับก็สถานการณ์ของตัวไวรัสโคโรนาตอนนี้เนี่ยนะครับครับถ้าหลายๆคนตามตัวเลขจากสื่อในแต่ละวันเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเพิ่มตลอดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บางวันเนี่ยเพิ่มเร็วโตแบบก้าวกระโดดด้วยครับสถานการณ์ของในทั่วโลกตอนนี้เนี่ยยอดตัวผู้ป่วยเนี่ยผู้ติดเชื้อประมาณ10,000 กว่าประมาณ14,000แล้วก็ยอดของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะมากที่สุดที่ในประเทศจีนนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ300 กว่ารายนะครับส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยผู้ที่ติดเชื้อนับถึงวันนี้เนี่ย19 รายด้วยกันนะครับแต่เรียนว่า19 รายเนี่ยส่วนใหญ่อาการดีขึ้นสามารถรักษาแล้วก็หายสามารถกลับบ้านกลับที่พักได้แล้วเนี่ย8 รายนะครับก็คือเราต้องรักษาจนมั่นใจก่อนว่าเขาจะไม่มีเชื้อในร่างกายแล้วก็ไปแพร่ให้กับคนอื่นได้ถึงเรามีเกณฑ์ในการรักษานะครับว่าต้องไม่พบเชื้อจึงจะอนุญาตให้กลับได้นะครับแล้วก็รายที่เหลือครับก็อาการดีขึ้นตรงนี้เป็นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าดีใจนะครับแต่เรียนอย่างนึงครับว่าจากการใช้หลักการทางระบาดวิทยาเนี่ย เราประเมินว่ายอดของผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเนี่ยยอดควรจะเป็นหลักแสนคนตามลักษณะของการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเรียนกับท่านผู้ชมครับว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นตรงนี้เนี่ยน่าจะยังมีการเพิ่มอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกติตามหลักการของการติดเชื้อของโรคตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ใช่ว่าต้องตื่นตระหนกว่าเอ๊ะทำไมมันเพิ่มเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างน้อยๆเนี่ยทางการแพทย์เองก็ได้มีการพิจิตรไว้คาดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่ามันน่าจะมาถึงขนาดนี้อยู่แล้วผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือทำยังไงที่จะให้เราหรือว่าญาติพี่น้องหรือครอบครัวไม่มีความเสี่ยงในการที่จะรับเชื้อตัวนี้มากกว่าครับคุณหมอจริงๆดิฉันเคยได้ยินมาว่ายิ่งเราพบจำนวนผู้ติดเชื้อมากเนี่ยหมายความว่าเราป้องกันดีหมายความว่าตามหลักการระบาดวิทยามันเป็นเรื่องดีที่เราสามารถที่จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้นจริงไหมคะคือในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าเรามีระบบการคัดกรองที่ดีแล้วก็สามารถที่จะตรวจจับแล้วก็นำเอาผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยมารับการรักษาได้ทันท่วงทีซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีครับซึ่งเห็นมีการจัดอันดับบอกว่าไทยเนี่ยได้รับความน่าเชื่อถือเรื่องของการตรวจจับการคัดกรองผู้ป่วยอันดับ6ของโลกอันดับ1ของเอเชียเลยใช่ครับทำไมเราถึงได้ความน่าเชื่อถือขนาดนี้ฮะหลักเกณฑ์การประเมินตรงนี้เนี่ยใช้วิธีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายๆด้านด้วยกันนะครับนั่นคือดูทั้งกระบวนการทั้งในเรื่องของการตรวจจับการเฝ้าระวังนะครับการดูแลผู้ป่วยนะครับหลายๆด้านด้วยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับหลายๆด้านด้วยกันไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ว่ากระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งมีความร่วมมือตรงนี้ที่ดี
ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับต้นๆของเอเชียครับแล้วก็เป็นอันดับที่6ของโลกครับครับที่หลายคนกังวลกันน่าจะเป็นอาการของคนขับรถแท็กซี่ที่ไม่เคยเดินทางไปอู่ฮั่นมาก่อนแต่เขามาติดเชื้อโรคนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะติดจากผู้โดยสารตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะครับอาการของคนขับแท็กซี่รายนี้ดีขึ้นนะครับครับเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นนิดนึงว่าเขาทำอาชีพขับแท็กซี่มานานแล้วอายุ50ปีแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะขับบริการนักท่องเที่ยวอยู่ระยะหนึ่งแล้วนะฮะในแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีอาการแล้วก็เริ่มมีอาการตั้งแต่เมื่อวันที่20มกราครับนะครับแล้วก็เมื่อมีอาการเขาก็หยุดขับแท็กซี่เข้ารับการตรวจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวที่บอกว่าไม่ต้องห่วงครับไม่ได้แพร่เชื้อให้กับผู้โดยสารคนอื่นๆครับครับประเด็นที่2ที่ผมอยากนำเรียนครับก็คือคนขับแท็กซี่รายนี้มีภรรยาแล้วก็มีบุตร2คนด้วยกันครับซึ่งเราถือว่า3คนนี้เป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงครับซึ่งทางสาธารณสุขเราก็เข้าไปตรวจไปซักประวัติแล้วก็ได้มีการตรวจแล้วครับว่าไม่มีเชื้อครับตรงนี้เป็นการยืนยันว่าเราดูแลทั้งคนที่มีความเสี่ยงสูง3รายนี้แล้วก็คนพื้นที่ความเสี่ยงต่ำที่ใกล้ชิดห่างออกไปครับครับหลายคนสงสัยว่าทำไมเห็นว่าคนขับแท็กซี่คนนี้เนี่ยมีอาการหรือว่าผิดปกติตั้งแต่วันที่20กว่าแต่ว่ามาประกาศว่าเขาเป็นผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในประมาณวันที่30 31ช่วงซึ่งมันห่างกันหลายวันอยู่นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากการที่ว่าเวลาเราซักประวัติครับว่าเขาเริ่มมีอาการวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ผลแลบต้องซึ่งต้องอาศัยช่วงเวลาระยะหนึ่งในการที่จะตรวจยืนยันครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อยืนยันแล้วเราก็มีการแถลงว่าเราตรวจพบว่ามีคนขับแท็กซี่ที่ป่วยแต่ไงก็ตามครับยืนยันว่าดีขึ้นแล้วครับคือต้องมั่นใจก่อนว่าป่วยจริงๆติดเชื้อจริงๆเราถึงจะประกาศเพราะว่าพอประกาศไปแล้วเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบย้อนหลังอีกเยอะเลยคนข้างเคียงที่ต้องสัมผัสคนที่ใช้บริการอีกมากมายผมเรียนว่าตอนนี้เนี่ยข่าวที่เป็นเฟคนิวที่บอกว่ามีเกิดขึ้นที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เยอะๆเลยนะฮะแต่ว่าเรียนว่าข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนี่เป็นข้อมูลที่แน่นอนครับนั่นคือว่าต้องยืนยันแล้วจึงจะมีการแถลงออกมาว่าพบการติดเชื้อจริงค่ะตอนนี้เฟคนิวสร้างความตื่นกลัวไปทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลายคนบอกว่าเจ้าโคโรนาไวรัสตัวนี้ร้ายแรงมากจริงๆข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคะคุณหมอเราอาจจะต้องย้อนกลับไปตั้งต้นถึงตั้งแต่เรื่องของเจ้าตัวไวรัสนี้ก่อนเลยมันคือไวรัสอะไรร้ายแรงแค่ไหนร้ายแรงกว่าตอนที่มันเคยเกิดการระบาดเมอร์สหรือซาร์สเมื่อหลายปีก่อนไหมคะครับเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้เป็นเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันกับโรคซาร์สโรคเมอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีการใช้คำว่ากลายพันธุ์หรือว่าพบใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมาปลายปี2019ครับนะครับคราวนี้เจ้าตัวไวรัสตัวนี้เนี่ยมันติดต่อได้ง่ายทางฝอยละอองนะครับนั่นก็คือว่าผู้ป่วยที่ว่าพอติดเชื้อตัวนี้แล้วเกิดอาการเนี่ยเช่นมีอาการไออาการจามหรืออาการปอดอักเสบครับเจ้าฝอยละอองที่เกิดจากอาการไอจามนะครับจะเป็นตัวที่นำเชื้อไปติดคนอื่นนะครับผมเรียนว่าถ้าอย่างที่สมมุติว่าถ้าเราเดินสวนกันแต่ถ้าเขาไม่ไอจามอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้ติดนะตรงนี้คือตัวที่ยืนยันว่าตรงนี้ปลอดภัยระดับหนึ่งคือบางคนกลัวว่าไปเจอขออภัยนะฮะบางคนกลัวว่าไปเจอนักท่องเที่ยวไปเจอจีนแล้วเดินสวนกับเขาแล้วจะติดกันได้มันไม่ได้ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับไม่บางคนบอกว่ากลายเป็นลักษณะสังคมที่รังเกียจชาวจีนซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่วิธีที่ถูกใช่ครับจริงๆแล้วคนจีนก็ไม่ได้มีการติดเชื้อแบบนั้นกันทุกคนครับอันที่สองเชื้อตัวนี้ไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นค่ะนั่นคือว่าถ้าหากแพร่กระจายอยู่ในอากาศแล้วเราไปสัมผัสปุ๊บหายใจเข้าไปปุ๊บติดเลยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบว่าตัวฝอยละอองตัวนี้มันจะมีความเสี่ยงถ้าเรามีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับนั่นคือว่าผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปในที่ชุมชนแออัดที่อย่างเช่นตลาดที่มีคนเยอะแหล่งท่องเที่ยวที่เดินกันขนาดเบียดชิดใกล้กันนะครับอันนี้ความเสี่ยงก็ค่อยมีเพราะถ้าจำเป็นที่จะต้องเข้าไปพื้นที่ที่แออัดอย่างนี้เราก็ต้องป้องกันตัวเองเช่นใช้ผ้าปิดปากจมูกหรือว่ามาสก์นะครับประเด็นที่สองก็คือเราต้องคิดว่าบางคนที่มีเชื้อเนี่ยอาจจะไอจามแล้วเอามือปิดแล้วไปจับสัมผัสบริเวณจุดสัมผัสร่วมเช่นราวบันไดเลื่อน
ซึ่งเป็นจุดเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องไปจับจุดนั้นเหมือนกันเป็นจุดสำคัญนะสิ่งตรงนี้ครับที่ทางสาธารณสุขบอกว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือคือล้างมือบ่อยๆเราอาจจะต้องจับที่ราวบันไดเลื่อนเวลาเราจะขึ้นบันไดเลื่อนหรือเราอาจจะต้องจับขอบประตูรถไฟฟ้าเวลาที่เราจะเดินทางเพื่อกันไม่ให้ล้มแต่ตรงนี้เนี่ยพอจับแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าเฮ้ยพอหลังจากเดินทางแล้วล้างมือครับหรือว่าในช่วงตรงไหนก็ตามฮะล้างมือบ่อยๆครับคือจับได้แต่พอจับแล้วต้องรีบล้างไม่ใช่ว่าจับแล้วก็เอามาป้ายหน้าใช่ครับนู่นนี่นั่นต้องรู้ว่าจุดเยื่อเมือกคือบริเวณปากจมูกถ้าเราแค่จมูกครับถ้าเราสัมผัสบริเวณปากหรือว่าขยี้ตาเอามือไปสัมผัสตาตรงนี้จะมีความเสี่ยงครับนั่นคือว่าถ้าเราล้างมือให้สะอาดบ่อยๆความเสี่ยงลดลงค่ะแต่สิ่งที่2ที่ผมอยากเพิ่มเติมล้างมือต้องบอกว่าไม่ใช่ล้างแค่น้ำเปล่าครับควรใช้สบู่เหลวครับหรือสบู่ก้อนก็แล้วแต่ครับนะครับหรือถ้าบางคนอยู่ในพื้นที่ที่เฮ้ยล้างมือไม่สะดวกครับไม่มีก๊อกน้ำไม่มีอะไรเลยถ้าเขามีแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์สเปรย์ที่ใช้ฉีดล้างมือและแอลกอฮอล์เจลล้างมือครับตรงนั้นก็จะเป็นตัวช่วยครับเพราะไวรัสตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะถูกทำลายหรือตายด้วยแอลกอฮอล์ก็ได้แอลกอฮอล์นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยหลายที่ให้บริการผู้ที่เข้าไปใช้บริการอย่างห้างสรรพสินค้าอย่างรถไฟฟ้าก็ตื่นตัวกันมากเลยนะคะอย่างเวลาเราเดินเข้าเขาแบบบีบไอเจลแอลกอฮอล์ให้ใส่ที่มือเลยเมื่อครู่ไปห้างมามีคนถามว่าแล้วช่วงนี้ถ้าเกิดมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาหลายคนก็กังวลอยากที่จะไปเข้ารับการตรวจนะคะกลัวเหลือเกินว่าจะติดเจ้าเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยค่าตรวจแพงไหมคะกระบวนการในการตรวจเป็นยังไงเพราะมีการแชร์ในเน็ตบอกว่าค่าตรวจเป็นหมื่นเลยจนคนรู้สึกว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพเอ๊ะฉันจะปลอดภัยนี่มันแพงขนาดนี้เลยหรือจำเป็นต้องตรวจหรือเปล่าครับผมคิดว่าประเด็นแรกคือเรื่องความจำเป็นประเด็นที่สองคือเรื่องราคาค่ะความจำเป็นนี้ผมคิดว่าขึ้นกับความเสี่ยงของเราประเมินตัวเองก่อนใช่ครับถ้าเราไม่มีความเสี่ยงเช่นเฮ้ยไม่ได้ไปเที่ยวเมืองจีนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเมืองจีนมีหลายเมืองที่มีความเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่ได้ไปเลยก็คือไม่มีประวัติไปจีนเลยใช่ครับอันที่สองเราไม่ได้ทำอาชีพที่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับชาวจีนเช่นไม่ได้เป็นไกด์ไม่ได้เป็นมัคคุเทศครับความเสี่ยงยิ่งน้อยลงถ้าเราไม่ได้ทำอาชีพอย่างเช่นการค้าขายที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะๆครับไม่ผมไม่ได้เน้นเฉพาะคำว่าจีนนะครับครับเราต้องรู้ว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันพบ22ประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นอาจจะมีประเทศอื่นๆที่มีความเสี่ยงด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าทำอาชีพที่ยุ่งเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะๆความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตรงนี้อาจจะเป็นตัวบอกว่าตรงนี้อาจจะจำเป็นว่าน่าตรวจครับนะครับแต่ต้องอยู่เป็นพื้นที่ที่สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะติดเชื้อกลับเข้ามาประเด็นที่2คือเรื่องของราคาครับเนี่ยสำคัญเลยราคาเนี่ยเนื่องจากว่ามีการแชร์ในสื่อโซเชียลบอกว่ามีบางสถานบริการที่เรียกค่าตรวจเป็นหลักหมื่นครับจริงๆแล้วต้นทุนไม่ได้สูงถึงขนาดนั้นครับค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีผู้ไปติดต่อขอรับบริการจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสถานบริการแห่งนั้นก็ต้องคิดคำนึงถึงต้นทุนเรื่องของการบริการครับก็เลยได้มีการแจ้งออกมาครับเพื่อให้ทางผู้ที่คิดจะไปรับบริการนี่ได้คิดคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นครับครับแต่ว่าก็กลับมาจุดแรกถ้าไม่มีความจำเป็นคุณก็ไม่ต้องไปตรวจ1ไม่ต้องเสียตังค์2คุณหมอพยาบาลอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ควรจะสงวนไว้ใช้สำหรับเคสที่จำเป็นก็จะได้สงวนไว้ใช้สำหรับที่จำเป็นเท่านั้นจริงๆใช่ครับแต่ดีกว่าคือต้องทำให้ตัวเองไม่มีความเสี่ยงครับครับแต่ตอนนี้ทราบว่าของทางกรมควบคุมโรคเองร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงานให้บริการตรวจสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นคนขับรถแท็กซี่คนขับรถโดยสารสาธารณะด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรามีการตรวจสุขภาพให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ครับครับร่วมมือกันยังไงบ้างฮะยกตัวอย่างเช่นการที่จะเอาสหกรณ์แท็กซี่หรือว่าบางบริษัทที่มีผู้ขับขี่ในสังกัดของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะครับมารับการตรวจซึ่งการตรวจก็จะมีทั้งการตรวจสุขภาพตรวจโรคทั่วไปที่จะมีความเสี่ยงต่อการขับขี่ยานพาหนะตรวจเอ็กซเรย์ปอดเพื่อดูว่ามีโรคติดต่อที่อาจจะติดต่อให้กับผู้มารับบริการได้หรือไม่ครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับในการที่จะทำให้สร้างความปลอดภัยกับผู้รับบริการครับขออนุญาตประเมินอาการเบื้องต้นได้ไหมครับสำหรับสมมติว่าผมเป็นพี่แท็กซี่ที่เคยบริการให้บริการกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบนี้ถ้าเกิดมีอาการแบบไหนที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้ามีอาการแบบนี้1 2 3 4แล้วควรที่จะไปตรวจหรือว่าควรที่จะไปประสานกับทางกรมควบคุมโรคฮะผมคิดว่าตัวสำคัญที่สุดที่ต้องถือว่ามีความเสี่ยงก็คืออาการของโรคทางเดินหายใจครับนั่นคือการมีไอ
การจามการมีน้ำมูกนะฮะหรือบางคนนี่อาจจะมีอาการมากขนาดหอบเหนื่อยนะครับตรงนี้เนี่ยควรไปรับการตรวจแล้วครับแล้วก็ให้ประวัติกับทางแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเรามีความเสี่ยงอะไรยังไงบ้างเช่นให้บริการกับกลุ่มไหนบ้างอันที่สองเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างหรือเปล่าครับตรงนี้คือเป็นข้อมูลประกอบเพื่อจะวินิจฉัยให้ถูกต้องครับดิฉันเห็นว่าคนติดเชื้อเนี่ยนะคะเอาเฉพาะในประเทศไทยนะคะมีทั้งคุณยายวัย90กว่าก็มีเด็กอายุ6ขวบก็มีอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสำหรับการติดเชื้อมากที่สุดคะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยถือว่าทุกคนที่มีโอกาสสัมผัสกับตัวเชื้อเนี่ยถือว่าเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าลักษณะขณะนี้เนี่ยจากข้อมูลที่เราเก็บได้เราพบว่ากลุ่มคนที่เป็นคนสูงอายุจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าความต้านทานต่อโรคเนี่ยได้น้อยกว่ากลุ่มอื่นๆเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าข้อมูลจากที่รายงานออกมาเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตมักจะมีอายุค่อนข้างสูงนิดหนึ่งหรือว่ามีอาการเนี่ยครับและอย่างตอนต้นคุณหมอรายงานตัวเลขว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ย300กว่าคนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือยังอยู่ทั้งหมดดีกว่าถ้าเกือบทั้งหมดอยู่ในประเทศจีนแต่ล่าสุดวันนี้ฮะเขาบอกว่ามีพบผู้เสียชีวิตนอกจีนครั้งแรกพบที่ฟิลิปปินส์แบบนี้สถานการณ์ตรงนี้มีการทำให้การประเมินด้านสาธารณสุขเราต้องเปลี่ยนไหมฮะผมคิดว่าไม่เปลี่ยนสิ่งที่ย้ำเตือนกับท่านผู้ชมนะครับครับว่าทางประเทศไทยเรามีระบบการดูแลที่เป็นมาตรฐานค่ะนะครับนั่นคือว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะก็มันรักษาตามอาการครับนะครับแต่จริงๆแล้วการรักษาตามอาการเนี่ยเราก็คือดูแลอย่างเป็นมาตรฐานว่าอาการอย่างไรให้การดูแลอย่างไรครับและเมื่ออาการดีขึ้นไม่ใช่ว่าอนุญาตให้กลับได้เลยต้องตรวจอย่างน้อย2ครั้งไม่พบเชื้อจึงจะให้กลับไปอยู่กับคนในครอบครัวได้นั่นตรงนี้คือมาตรฐานของเราแล้วก็เราทำให้เราสามารถที่จะดูแลไม่ว่าจะโรคนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่ามีคนตะวันออกกลางที่ป่วยเป็นเมอร์สเข้ามารักษาที่ไทยแล้วก็หายกลับไปตรงนี้ยืนยันว่ามาตรฐานการรักษาของเราเนี่ยดีนะครับแล้วก็ในส่วนที่ทางคุณแจ็คได้นำเรียนกับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ครับว่ารายที่เสียชีวิตที่ฟิลิปปินส์นั้นครับเราพบว่ามีการติดเชื้อตั้งแต่ที่เมืองอู่ฮั่นมาแล้วนะครับค่ะก็คือไปติดเชื้อที่อู่ฮั่นแต่ว่าพอเขาไปอยู่ในฟิลิปปินส์แล้วเกิดอาการแย่ลงแล้วก็เสียชีวิตนั่นเองนะคะคุณหมอคะตอนนี้คนไทยตื่นตระหนกกันมากตื่นตระหนกจนถึงขั้นว่าหน้ากากอนามัยขาดตลาดแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อโรคต่างๆค่อนข้างที่จะหาซื้อยากอาจจะไม่ใช่คำว่าขาดตลาดเดี๋ยวจะไปขัดกับทางแถลงของกระทรวงพาณิชย์คุณหมอมองว่ายังไงบ้างอยากจะแนะนำวิธีป้องกันอะไรที่ง่ายกว่าการไปแสวงหาซื้อในช่วงเวลานี้บ้างคะผมเรียนก่อนนะครับขณะนี้เนี่ยตัวผ้าปิดปากจมูกหรือว่าหน้ากากอนามัยสีเขียวขาวเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ได้เหมาะสมที่สุดแล้วก็สามารถใช้ซ้ำได้ถ้าไม่ชื้นนะถ้าชื้นนี่คือต้องทิ้งแต่ว่าก่อนทิ้งก็ใส่ถุงพลาสติกด้วยก็จะมีวิธีการทิ้งที่ถูกต้องอย่างเช่นการพันด้านในเข้ามาแล้วก็การปิดใส่ภาชนะที่มิดชิดนิดหนึ่งแต่ไงก็ตามครับเนื่องจากข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้หลายคนไปซื้อหน้ากากอนามัยเยอะแยะเลยถ้าตามภาพที่ปรากฏตามหน้าจอเนี่ยนะครับผมเรียนว่าตัวที่เหมาะสมที่สุดก็คือตัวทางด้านซ้ายมือสีเขียวที่เขียนว่าทางการแพทย์ที่เขียนว่าทางการแพทย์ตอนนั้นเหมาะสมที่สุดราคาไม่สูงมากนะครับในขณะที่ถ้าเป็นตัว N หรือว่าตัว FFP หรือตัวอื่นเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่ได้เหมาะสำหรับกระบวนการที่ใช้สำหรับโคโรนาไวรัสแต่ถามว่ากันได้ไหมมันกันได้ใช่ไหมกันได้ครับแล้วก็วิธีใช้คือเอาสีเขียวออกด้านนอกสีขาวซึ่งเป็นส่วนที่มีความนุ่มมากกว่าเนี่ยจะสัมผัสกับร่างกายของเราอยู่ด้านในเอาด้านที่เป็นขดโครงขดลวดไว้ด้านบนนะครับคราวนี้ถ้าบางคนไปหาซื้อแล้วบอกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้มีคนมาหาซื้อไปเยอะเลยหมดแล้วผมอยากเรียนว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดตอนนี้คือใช้ผ้าที่เรามีอยู่เองที่เป็นวัสดุหาง่ายเนี่ยทำด้วยตนเองสามารถนำมาใช้กับกรณีนี้ได้แล้วก็สามารถซักซ้ำใช้ได้ครับเดี๋ยวค้างกันไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันทางทีมงานแจ้งมาว่าคำถามผ่านทางคุณผู้ชมทางบ้านเยอะอยากจะให้คุณหมอไว้ตอบช่วงหน้าบ้างนะคะให้พิธีกรถามแค่นี้พอแล้ว คุณผู้ชมพักกันตรงนี้ก่อนคู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการ The People Show ต่อนะคะพักกันคู่เดียวครับ